System นะครับ ATA Chapter 30เป็นการเช็คนะครับว่า Actuator Motor มันทำงานในการเปิดในตัว I-Span หรือเปล่านะครับตอนนี้เรากำลังให้เด็กทำการฝึกในการทดสอบในการตรวจสอบนะครับว่าการทำงานของระบบยังอยู่ในค่าที่ยอมรับได้หรือเปล่านะครับตอนนี้เด็กกำลังมากทำการเช็คนะครับเพื่อตรวจสอบว่าเป็นปกติสอนอะไรอยู่ครับตอนนี้สอนเกี่ยวกับระบบป้องกันการเกิดน้ำแข็งบนอากาศยานครับมันถึงนั้นอากาศมีอุณหภูมิที่ต่ำมากถึงติดลบเลยครับเครื่องบินเลยจำเป็นต้องมีระบบป้องกันและทำลายน้ำแข็งครับขอบคุณมากครับพี่แบงค์ครับเราเรียนใบพัดมาแล้วใบพัด2ฝั่งท้องเท่ากันถูกไหมท้องเท่ากันในตัวในคอมพิวเตอร์ใช่ไหมที่มันจะเป็นก้านพอเราโอเปเรตพัทเทิร์นใช่ไหมมันจะปั๊มน้ำมันเพื่อให้ฟิวมันจ่ายเป็นสเปรย์เพื่อดันให้ฟิวเนี่ยเข้าไปโอเปเรตเหมือนกันนะครับแต่นี่คือเป็นพัทเทิร์นไปแล้วแล้วดันไปโฟลิปฟูลินแล้วก็ปรับโอเปเรตมอเตอร์ไฟวาล์วตามค่าความต้องการไม่ได้ตอบคำถามใช่อันนี้เป็นพ็อป RPM ถูกไหมถ้าปกติแล้วคุณก็จะดันไปที่ full forward อยู่แล้วถูกป่ะพ็อปเพลเลอร์ต้อง full forward มิเชอร์ต้อง full forward ส่วนท็อปเทิร์นตัวนี้จะเป็นตัวแตกรอบปกติแล้วครับก็อันนี้สอบวิชาไฮดริกอันนี้เกียร์เป็นเรื่องของตอนนี้กำลังซ่อมลิเตอร์วาล์วอยู่ครับนี่มีปัญหาคือลิเตอร์วาล์วมันไม่สามารถโอเปเรตระบบได้ก็เลยให้นักศึกษาเขาทำการแก้ไขพาวเวอร์ยูนิตที่เปลี่ยนไป220โวลต์มาเป็น DC 28โวลต์เพื่อจะใช้ในการที่สตาร์ทเครื่องยนต์นี่เป็นของเก่าแล้วให้เขาเรียนรู้ระบบแล้วก็ลงศึกษาสวิตช์ให้มันใช้ได้ผู้หญิงก็สามารถทำได้ใช่ไหมครับพ่อเก่งกว่าผู้ชายสนใจกว่าผู้ชายผู้ชายนั่งคุยกันทำงานที่นั่นโอ้ดีดีตอนต่อมาช่วยได้ด้วยโดริโกะนี่นัดติชิมตามกับพี่แบงค์ใครรอพี่เจ๊อ่ะพี่เจ๊รอพี่เจ๊อ่ะพี่เจ๊รอหักมุมพี่เจครับพี่เจรอสุดแล้วจริงครับ